สวัสดีครับน้องๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ว่าจะไม่แถลงข่าวนะฮะแต่ว่าเมื่อวันจันทร์นะครับศาลอาญาก็พิจารณายกฟ้องนายศิระเจนจาคะในคดีที่ผมฟ้องนะฮะไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าท่าเทียบเรือผมบุกรุกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็เลยเขายังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยก็ไม่จะฟ้องใครก็ไม่ดูให้ดีมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้สินะครับนอกจากนั้นสื่อก็เสนอข่าวเพียงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับว่าวันนี้ที่ศาลอาญานะครับพิพากษาในคดีที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องนายศิระเจนจาคะยกฟ้องประชาชนก็เลยไม่รู้ข้อได้จริงอะไรว่าเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้เราต้องถือโอกาสมาพูดให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะและกรุณาเผยแพร่อีกขั้นหนึ่งนะครับสื่อสังคมพี่น้องประชาชนจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะนายศิระเจนจาคะก็ได้พาผู้สื่อข่าวไม่ทราบว่าจะมีน้องๆในอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะลงเรือไปตรวจสอบท่าเทียบเรือของผมที่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าผมสร้างท่าเทียบเรือเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตบุกรุกแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ฟ้องเป็นคดีหย่าไปแล้วแต่ศาลยังไม่ได้พิพากษานะครับในการไปครั้งนั้นก็นำผู้สื่อข่าวนะลงเรือที่ท่าเรือเกียรติกายเนี่ยมีการเลี้ยงเลิ้งกันอย่างดีเต็มที่ผมก็ตรวจสอบนะครับมีลายพรรคพลังประชารัฐนัดหมายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าวันนี้ส.ส.ศิระเจนจาคะจะลงเรือไปตรวจสอบท่าเทียบเรือบ้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเชิญผู้สื่อข่าวไปร่วมด้วยนะครับท่านใดที่สนใจจะไปตรวจสอบนะครับก็ลงเรือเวลาโซเอโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้นะลงเรือเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ไปกันเยอะเลยนะครับวันรุ่งขึ้นนายศิระก็ไปออกสื่อให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกผมก็เลยฟ้องทั้งวันที่3ทั้งวันที่4นะแต่วันที่3นี่ยังคดียังไม่เสร็จโควิดมันเลื่อนไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะพอดีคดีที่4ฟ้องที่3นะเสร็จก่อนนะครับคดีนี้ศาลนะพิพากษาว่านายศิระเจนจาคะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผมนะครับด้วยการโฆษณานะเพียงแต่อ้างว่าผมเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมถูกตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการที่นายศิระเจนจาคะซึ่งมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ส.ส.จึงเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมนะครับคือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องรับโทษทำนองนั้นนะครับนะจริงๆแล้วผมอยากเรียนให้ทราบว่าในสภาเนี่ยนะครับได้รับเอกสิทธิ์อยู่ท่านจะเห็นไหมความวุ่นวายในสภาต่างๆมีใครกล่าวหาใครแก่อะไรก็ให้ถอนก็พูดนะถ้ามันหนักหนาไม่ยอมถอนก็เชิญออกห้องประชุมไปก็แค่นั้นเองนะครับในสภานี้จะนำไปฟ้องร้องกันไม่ได้แต่ถ้านอกสภาอย่างเนี้ยถือว่านอกสภานะครับถ้าไปกล่าวหาใครมีประมาทใครก็ฟ้องร้องกันได้นะในคดีนี้นอกจากจะมีประมาทโดยการโฆษณาแล้วนะครับยังมีการเตรียมการยังมีการติดต่อผู้สื่อข่าว
ลงเรือไปตรวจสอบมีการเลี้ยงผู้สื่อข่าวกันอีกเยอะแยะผมมีภาพเสนอสารทั้งหมดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการสืบถึงสาเหตุการที่นายศิราลงเรือไปตรวจสอบนะครับก็มีเจตนาที่จะใส่ร้ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมตรวจสอบคุณประยุทธ์เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยก็มีการเปลี่ยนคุณศิระปรินาเข้ามาในการบริการก็สู้ผมไม่ได้นะมาป่วนเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ก็ส่งคุณไปบูนมาอีกนะก็สู้ไม่ได้อีกนะฮะนะเพราะฉะนั้นในคดีเนี้ยผมเพิ่งเรียนว่าอยากให้ทุกคนหรือแม้กระทั่งศาลเนี่ยนะครับได้ดูรัฐธรรมนูญด้วยทั้งมาตรา124มาตรา129การบริการเนี่ยนะครับมีหน้าที่เรียกเอกสารเรียกบุคคลใดมาชี้แจงเว้นแต่อะไรเขาก็เว้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะมาร้องเรียนนะการบริการโดยเฉพาะเรื่องผมเนี่ยการบริการผมเนี่ยนะครับในเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะหนึ่งก็มาเข้ามาทางผมบ้างเมื่อเข้ามาทางผมก็ต้องส่งไปที่ฝ่ายเลขานะครับเพื่อประมูลเรื่องเตรียมการจัดวาระการประชุมนะหรือเรื่องมาส่งเนี่ยที่เจ้าหน้าที่โดยตรงบ้างนะครับเขาก็ส่งเข้าสู่ระบบไปสุดท้ายก็ไปอยู่ที่เลขาแล้วผมในฐานะประธานก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับมอบหมายให้การบริการแต่ละท่านเนี่ยรับผิดชอบเรื่องใดนะก็ดูตามความรู้ความสามารถนะครับ Put the right man on the right job นะดูตามความรู้ความสามารถใครมีความรู้ทางด้านไหนถลัดทางไหนก็แจกงานไปนะครับก็เหมือนศาลนะครับนะเวลาเขาฟ้องกันเขาก็ฟ้องไปเจ้าหน้าที่ธุรการก็รับไว้ส่งไปหัวหน้าศาลอธิบดีศาลก็คนเป็นคนมอบหมายว่าเรื่องนี้ให้ผู้ปรึกษาคนไหนไปรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นไปตามกระบวนการกันนะครับเรื่องมาที่สภานี่ก็ตั้งเข้าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ท่านชวนประธานจะมาสั่งอย่างนู้นอย่างนี้เองไม่ได้นะครับหรือเรื่องจะเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็จะต้องไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับนะทีนี้เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยมีการไปแม่คนในเขตหลักสี่ขึ้นมานะครับในเขตหลักสี่ท่านก็รู้เป็นเขตเลือกตั้งของคุณศิระแล้วก็ทำหนังสือมาร้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้คุณศิระก็นับผู้สื่อข่าวลงเรือไปเลยมันผิดรัฐธรรมนูญนะครับนะรัฐธรรมนูญก็ให้ทำโดยกรรมธิการให้ทำโดยการบริการนะครับนะจะลงพื้นที่จะต้องขอมตินะจะไปไหนล่ะจะไปภูเก็ตไปเหนือไปห้องสอนที่กรรมการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะเขาต้องขอมติแล้วจะเบิกค่าใช้จ่ายได้แล้วมีเจ้าหน้าที่สภาไปด้วยแล้วต้องกลับมารายงานไม่ใช่ไปเองกันอย่างนี้นะครับไปเองกันอย่างนี้แล้วก็ศาลไม่ยกฟ้องอย่างนี้นะผมถามว่าต่อไปเนี่ยคนที่ไปฟ้องใครไม่ต้องไปที่ศาลแล้วไปที่บ้านผู้พิพากษานะครับแล้วก็พิจารณาพิพากษากันไปเลยสินี่มันนอกระบบใช่ไหมฮะแล้วในการที่คุณศิราพาผู้สื่อข่าวลงเรือไปตรวจท่าเทียบเรือบ้านผมเนี่ยมันก็นอกระบบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะรู้เรื่องเปล่านะครับกับวินิจฉัยว่าเรื่องนี้หมิ่นประมาทผมถ้าเรือเทียบเรือผมถูกต้องนะฮะจึงบอกว่ามีความผิดแต่นะครับแต่ติชมด้วยความเป็นธรรมผมไม่รู้ด้วยความเป็นธรรมยังไงนะครับด้วยความเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องอย่างเช่นที่สมมติผมก็ดีน้องๆก็ดีจะให้สัมภาษณ์ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยึดอำนาจมานะครับหรือว่าพูดหนักขึ้นไปไหนก็ปล้นเข้ามาอย่างเนี้ย
มันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมเพราะเป็นเรื่องจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบนะบริหารประเทศไม่ได้เนี่ยจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยเนี่ยเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมนะครับใครก็ฟ้องได้ก็ฟ้องนะฮะแต่ว่าคือการติชมด้วยความเป็นธรรมนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีเรื่องมีราวหาเรื่องใส่คนนู้นคนนี้เข้านะลงไปภูเก็ตไปด่าตำรวจไปอวดอ้างยิ่งใหญ่ไปอะไรทำนองนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยระเบียบเป็นไงนะครับเนี่ยคือคนที่พิพากษาก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรื่องนี้มันก็ต้องอุทธรณ์กันไปต่อไปนะครับอุทธรณ์กันต่อไปแต่ก็มาวันนี้ก็อยากกลับเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนนะประชาชนได้รับทราบเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วไปฟ้องอะไรทำนองนั้นนะครับนะยังมีอีกนะอีกหลายเรื่องไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้ววันที่22ก็รอฟังศาลวินิจฉัยก็แล้วกันนะครับว่าจะพ้นสภาพหรือไม่นะครับเอกสิทธิ์เขาก็ได้รับการคุ้มครองในสภาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ในสภาผมก็ไปฟ้องไม่ได้ได้แต่ให้ถอนคำพูดเท่านั้นเองนะครับนะแต่พอนอกแล้วมันไม่ได้คุ้มครองนะครับถามถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องของกุศิลาวันที่22เนี่ยจะแตกต่างหรือผลจะเป็นยังไงนะครับคือผมเรียนให้สื่อทราบซะก่อนว่าผมไม่ใช่ส.ส.ที่ไม่มีความรู้นะผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนนะครับทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนทำคดีมาเยอะแยะมากท่านคงพอจะรู้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าส.ส.อย่างผมเนี่ยดูนะข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมายวิเคราะห์ไม่เป็นอะไรต่างๆทำนองนั้นนะครับนะอย่างเมื่อกี้ผมก็วิเคราะห์ให้เห็นไงว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแล้วพิพากษาเรื่อยไปเรื่อยนะครับสำหรับเรื่องวันที่22นั้นก็เรียนว่าก็ได้รับข้อเท็จจริงมานะครับนะแต่เหตุมันเกิดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใครจะไปตรวจค้นได้เนี่ยนะครับแต่ด้วยวิธีการที่ผมมีวิชาความรู้อยู่ไงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ตรวจสอบไปจนกระทั่งว่าคุณศิราเคยถูกจำคุกฐานฉ้อโกงนะเรื่องความผิดพรบ.เช็คและเรื่องอื่นๆอีกนะก็ตรวจสอบว่าที่ไหนนะครับก็สอบถามไปที่ศาลแขวงปทุมวันศาลแขวงพระนครใต้หรือศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่จังหวัดแพร่นั้นก็ได้คำพิพากษามา4 5 6 7คดีด้วยกันคดีแรกก็คือคุณศิราฉ้อโกงเขาศาลพิพากษาจำคุก8รับลดกึ่งเหลือ4เดือนนะครับคดีที่2 3 4 5คดีเช็คคุณศิราถูกจำคุก4คดี5เดือน5เดือน1เดือน1เดือนเป็น1ปีพอดีคดีไปเตะเขากรามหักที่จังหวัดแพร่นู่นศาลรอลงอาญาไปคดีไปขับรถชนคนตายแล้วหนีที่ประจวบศาลก็รอลงอาญาผมได้คำพิพากษาผมยังนึกในใจไอ้บอสอยู่วิทยาน่าจะปรึกษานะในศิระมั่งว่าทำไงถึงรอดมาทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ต้องหนีออกนอกประเทศนะครับก็พอได้หลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องนะขอรายชื่อที่ภาษาที่ก็พูดว่าล่ารายชื่อนะฮะจำนวนอย่างต่ำต้อง49คนนะครับเพื่อส่งประธานสภาเสนอไปศาลรัฐธรรมนูญผมก็หาไปเกือบ60คนท่านพงศ์จำข่าวได้ไหมมีการวิ่งเต้นให้ส.ส.ที่ลงชื่อถอนชื่อกันไปนะ
จนกระทั่งชื่อไม่พอประธานก็ส่งไม่ได้นะนี่ก็ไม่รู้ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับประธานส่งไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรได้อะไรชื่อใหม่ทีนี้ไอ้พรรคที่ถอนตัวไปเยอะก็กลัวดิกลัวประชาชนด่ามาลงชื่อเป็นร้อยเลยนะครับก็ลงไปส่งไปศาลน้ำนูนนะครับก็ในประเด็นที่ว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา98วงเล็บ10นะเรื่องเช็คไอ้เรื่องช่อโกงนั่นแหละนะครับ98วงเล็บ10เขาว่าต้องคำพิพากษานะครับถึงที่สุดนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องช่อโกงเนี่ยเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาชัดเจนอันนี้เข้าแต่เรื่องเช็ค4คดีที่ถูกจำคุกน่ะเป็นความผิดตามพรบเช็คนะครับก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าแต่ผมก็ส่งทั้งหมดน่ะนะ7คดีส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อวินิจฉัยถอดถอนนะฮะแต่คดีมันนานแล้วไงนานแล้วมันเลยไม่มีหนังสือรับรองถึงที่สุดพอส่งไปศาลน้ำนูนก็เลยยังไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนกรณีคุณสมรีรักสุธีคดีเพิ่งเกิดเป็นหมายต้นปี62ก่อนการเลือกตั้ง2เดือนเท่านั้นเองนะศาลก็ส่งหนังสือรับรองถึงที่สุดให้นะครับก็เลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนนายศิระก็เลยศาลก็รอการวินิจฉัยนะนี่จะปีนละนะครับนี่คุณศิระก็แก้ตัวว่าวันที่พากษาเนี่ยนะพอศาลพิพากษาเขาก็ประกันตัวไปนะครับหลังจากประกันตัวไปก็ไปหาเงินมาชดใช้ทยอยชดใช้นะผู้เสียหายจนกระทั่งจบยอมความกันได้แต่จำไม่ได้นะว่าผู้เสียหายเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆทำนองนั้นก็ให้การลอยๆอย่างเงี้ยนะเอาล่ะครับไอ้ผมบอกแล้วไงเป็นตำรวจผมก็ตรวจสอบคำพิพากษาอีกไอ้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยยศพันตำรวจตรีผมก็สืบต่อไปว่าไอ้พันตำรวจตรีคนเนี้ย20กว่าปีเนี่ยตอนนี้เกษียณหรือยังถ้ายังไม่เกษียณไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับชื่อพันตำรวจเอกเขมรินทร์ หัทธิริเป็นรองผู้บังคับการอำนวยการอยู่ภาค8ที่ภูเก็ตนั่นก็เลยเชิญมาพบที่บ้านนะครับเพื่อสอบถามเรื่องนี้เจ้าตัวก็หอบจำนวน20กว่าปีกระดาษเหลืองอ้อยมาเลยจำนวนมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ให้การกับผมว่าถูกนายศิระในช่อโกงนะครับเอาสั้นๆนะครับถูกช่อโกงก็เลยฟ้องไปนะแจ้งความดำเนินคดีไปนะแจ้งความดำเนินคดีแต่ปกติเนี่ยตำรวจเขาสอบสวนเนี่ยนะครับนะถ้าไม่มีตัวหรือยังจับคุมตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะส่งแค่อัยการนั่นเองอัยการก็จะไม่ส่งศาลหรอกนะถ้าส่งศาลนี่จะต้องมีตัวนะครับมีตัวผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของตำรวจเจ้าของเรื่องนะก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการอัยการก็ฟ้องไปนะครับฟ้องไปที่ศาลแขวงปทุมวันก็แสดงว่ามีตัวถูกไหมฮะแม้วันที่21พฤศจิกา34นะครับพันตุรตีเขมรินทร์นี่ก็ไปเบิกความนะครับเข้าไปในห้องพิจารณาก็เห็นผู้คุมเรือนจำนะครับคุมนักโทษชายศิระเจนจาคะสวมชุดนักโทษขึ้นมาใส่ตวนที่ขามาด้วยนะครับแล้วพอถึงเวลาพิจารณาศาลก็ถามว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็รับสารภาพก็เลยตัดสินอย่างที่เรียนไว้ไงฮะจำคุก8เดือนรับลดกึ่งหนึ่งเหลือ4เดือนนะครับนะพิพากษาเสร็จลงชื่อเสร็จก็ผู้คุมก็คุมตัวนายศิระเข้าเรือนจำไปอีกเพราะการที่อ้างบอกหลังจากศาลพิพากษาแล้วนะไปประกันตัวประกันตัวไปชดใช้เขาเนี่ยให้การเท็จต่อศาลทั้งสิ้นเดี๋ยวคดีก็เพิ่มอีกนะครับ
แล้วพอผมตรวจสอบดูนะมันก็สอดคล้องกับเรื่องเช็คอีก4คดีนะคดีแรกถูกจำคุกเมื่อมกรานะครับ38ปีนึงมันก็ต้องมกรา39นะครับแต่นี่พฤศจิกา38ก็ชัดเจนว่ายังอยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วพอศาลพิพากษาก็เข้าคุกไปบวกไปอีก4เดือนนะครับนะนอกจากนั้นที่จำได้ไหมลูกนัดที่ตาบอดอ่ะพนันกับศิระ10ล้านกับล้านหนึ่งลูกนัดนี่เขาไม่ได้เอาเงินสดมาเงิน10ล้านเนี่ยเยอะเขาเขียนเช็คมาเช็คเกียรติคินไงเอามาให้นายศิระก็วางดื่มพันกัน1ล้านกับ10ล้านนายศิระเห็นเช็คเกียรติคินปุ๊บฉีกทิ้งเลยถ้าเป็นน้องเป็นผู้สื่อข่าวนะไม่ใช่ตำรวจอย่างพี่ก็อาจฉีกมันคงโมโหฉีกไปแต่อย่างเสรีพิสุทธิ์ด้วยมันต้องมีประเด็นดิไม่งั้นไม่ฉีกหรอกก็ตรวจสอบไปอีกก็ได้ความจริงเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาว่าไงครับว่าถูกเกียรติคินเขาฟ้องช่อโกงเนี่ยข้อหาเข้าเลย2คดีนะแต่ปรากฏว่าคดีขาดอายุความแล้วก็เลยจบกันไปตรงนี้นะครับแต่ตำรวจลุมพินีก็ใจดีนะครับแถมมาให้ผมอีกหนังสือที่เรือนจำนะหนังสือที่เรือนจำกรุงเทพมหานครนะตอบลุงพักลุมพินีมานะครับเพราะเขาจะเดินเมืองการฟ้องตัวไม่อยู่เขาเลยขออนุญาตตัวไงไปที่เรือนจำทางผู้จัดการเรือนจำก็มีหนังสือถึงผู้กับลุมพินีนะครับตามที่ท่านขออนุญาตตัวในศิริราชเจนชคะนะครับในข้อหานี้นะก็เรียนว่าได้ดำเนินการยัดตัวแล้วนะในคดีหมายเลข812/2518ช่อโกงก็คือเรื่องนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็สรุปว่าที่ผู้จัดการเรือนจำต่อมาเนี่ยคุณศิราอยู่ในคุกถูกอายัดตัวนะครับก็สอดคล้องกับที่คุณเกมรินนะได้มาให้การนะครับว่าคุณศิราอยู่ในคุกและศาลก็ได้เรียกตัวคุณเกมรินไปให้ถ้อยคำนะครับแล้วผมก็อ้างผู้พิพากษาในคดีนั้นอะไรต่างอีกนะครับท่านว่าไงอ่ะจะรอดไม่รอดนะครับรอดไหมฮะนะครับเอาผมเอาเลยว่าไม่รอดนะครับนะแต่ถ้าจะมีปฏิหารอย่างไอ้คดีเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะโอ้ยผิดนะฮะแต่ว่าติชมด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้มันคงเกิดยากเหมือนกันนะครับนะก็ท่านรอวันที่22ก็แล้วกันนะครับนี่ถ้าถูกถอดถอนนะถูกถอดถอนนะก็จะต้องพ้นสภาพความเป็นส.ส.นะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีนะมีการเลือกตั้งใหม่นะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งส่วนเงินเดือนทั้งหลายทั้งปวงที่รับไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องคืนไหมแล้วก็โดนข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเพราะเวลาจะเลือกไปสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องขีดว่าเคยต้องโทษจำคุกไหมนี่บอกไม่เคยไงก็แจ้งความเท็จกกต.ก็สรุปเสร็จแล้วละก็รอฟังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดเขาก็แจ้งความดำเนินคดีต่อนะครับนอกจากนั้นขอเครื่องราชอีกก็เท็จอีกนะครับเนี่ยอนาคตก็เป็นอย่างเงี้ยนะสำหรับคนนี้ครับน้องพอเข้าใจนะ